สวัสดีครับพบกับสุนข่าวฟุตบอลไทยซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่23เมษายนนะครับพบกับผมแอดมินเม้งจากช่อง MJ Sport เช่นเคยนะครับทีมชาติไทยของเรานะครับโอ้โหเกมเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาพ่ายให้กับทาจิกิสถานไปอย่างไม่น่าเชื่อนะครับถ้าหากเราชนะเราเข้ารอบไปแล้วนะครับก็ล่าสุดนะครับโค้ชละอิสระศรีทโลออกมาให้สัมภาษณ์หลังจบเกมนะครับชี้ว่าช้างศึกหนุ่มมีปัญหาเรื่องความฟิตแต่ยันทุกคนทำเต็มที่แล้วนะฮะโค้ชละอิสระศรีทโลนะครับชี้แข้งช้างศึกหนุ่มมีปัญหาเรื่องความฟิตหลังแพ้ทาจิกิสถานไป1ประตูต่อ0ตกรอบแบ่งกลุ่มศึกชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีด้วยการเป็นทีมบวยของกลุ่มด้วยนะครับแต่ยันทุกคนเนี่ยทำเต็มที่แล้วโดยหลายคนก็ทำได้ดีเกินคาดด้วยซ้ำนะฮะมีปัญหาเรื่องความฟิตคนละนะครับอิสระศรีทโลกุนซือทีมชาติไทยชุดอยู่23ปีรับข้างทัพช้างศึกหนุ่มมีปัญหาเรื่องความฟิตแต่ก็ทำหน้าที่กันอย่างเต็มที่แล้วหลังปิดท้ายเกมรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม4ในศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่ประเทศกาตาร์ด้วยการพ่ายแพ้ต่อทาจิกิสถานไป 1-0 เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับส่งผลให้ทีมชาติไทยของเราตกรอบด้วยการหล่นไปเป็นทีมบวยของกลุ่มอีกต่างหากนะฮะก็ลากล่าวว่ายามแรกก็ต้องขอขอบคุณแฟนบอลที่ตามมาเชียร์ที่สนามและรับชมอยู่ทางบ้านก็ต้องขอโทษด้วยที่ไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังกันเอาไว้เกมนี้น้องๆก็ทำเต็มที่และทำได้ดีตั้งแต่ครึ่งแรกเราพยายามรักษาสกอร์และเล่นกันได้อย่างรัดกุมเพื่อไม่กู้ต่อสู้มีโอกาสเราเองก็มีโอกาสหลายครั้งที่ยิงประตูขึ้นนำแต่จังหวะสุดท้ายเราก็มาพลาดและมาเสียประตูในที่สุดแต่โดยรวมทุกคนก็ทำได้อย่างเต็มที่แล้วล่ะครับโดยโค้ชระยังกล่าวต่อไปว่าเรามีปัญหาเรื่องของการรวมตัวกันและก็เรื่องของระดับความฟิตก็พยายามให้นักเตะทุกคนเพิ่มระดับความฟิตของตัวเองให้มากขึ้นมาโดยตลอดพอเกมที่2เราเจอกับทีมค่อนข้างแกร่งแต่ก็มีเวลาที่จะให้นักเตะได้ฟื้นฟูสภาพร่างกายทำให้บางคนก็สามารถทำได้ค่อนข้างดีเกมที่3เรามีโอกาสมากแต่ก็คาดหวังว่าจะเป็นผลงานที่ดีของเราแต่ก็ไม่เป็นไปตามที่หวังนี่แหละคือฟุตบอล3เกมที่ผ่านมานะครับทุกคนได้รับโอกาสลงสนามก็สามารถทำได้ดีตามที่เราฝึกซ้อมกันมาหลายคนก็ทำผลงานได้ดีเกินคาดด้วยบางคนบางรายก็ถือว่าเป็นทัวร์นาเมนต์แมตช์อย่างเป็นทางการในนามทีมชาติครั้งแรกแต่ก็สามารถทำผลงานได้ดีเลยอย่างเช่นเอราวัณกัญญารวมถึงวริชชูทองก็ทำได้ดีและคู่กองหลังทั้งชนภัทรบัวผันกับทรงวุฒิไคร่ครวญก็เล่นมา3เกมเต็มเลยก็ถือว่าน้องๆทำได้ดีมากๆรวมไปถึงอีกหลายคนที่ไม่ได้พูดชื่อออกมาซึ่งเชื่อว่าทุกคนน่าจะเป็นอนาคตของทีมชาติชุดใหญ่ต่อไปและยังมีบางคนที่สามารถเล่นในรายการนี้ได้อีกครั้งสำหรับทีมชาติไทยชุดยู23ปีจะเดินทางกลับมาที่ประเทศไทยในทันทีโดยจะถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิในวันที่24เมษายนนี้นะครับตามเวลาประเทศไทย3ทุ่มครึ่งนะฮะนี่คือบทสัมภาษณ์ของโค้ชระอิสระศรีทโลนะครับล่วงตกรอบแรกอย่างเจ็บปวดนัดแรกโชว์ฟอร์มอย่างแกร่ง2นัดสุดท้ายแพ้รวดกันเลยทีเดียวหลังจบ3นัดนะครับท่านผู้ชมเราไปสรุปตารางคะแนนกันหน่อยกลุ่มทีมชาติไทยชุดยู23ปีนะครับชิงแชมป์เอเชียเป็นอย่างไรจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการแข่งขันนัดที่3ของทีมในกลุ่ม C ในศึกฟุตบอล AFC U23 ปีเอเชียคัพ2024ทัพช้างศึกทีมชาติไทยนะครับพ่ายกับทาจิกิสถานไป 1-0 นะฮะส่วนซาอุดิอาระเบียพลิกพ่ายให้กับอิรักไป 1-2 ปรากฏว่าทีมชาติไทยร่วงตกรอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันดับก็หล่นไปรั้งอันดับสุดท้ายของกลุ่ม4ด้วยนะฮะส่วนอันดับที่1อิรักนะครับคว้าแชมป์กลุ่มมี6คะแนนตามมาด้วยอันดับที่2ซาอุดิอาระเบียมี6ตั้งเท่ากันส่วนทาจิกิสถานแซงไทยขึ้นมาอยู่อันดับที่3ของกลุ่มนะครับก็ตกรอบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเศร้าจริงๆนะฮะไม่เป็นไรเรามารุ้นทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเรานะครับจะออกไปเยือนจีนนะครับในศึกฟุตบอลโลกกันดีกว่านะฮะลืมให้ไวนะครับเราไปท้ายกันที่ความรู้สึกแฟนบอลอาเซียนนะครับหลังเห็นวิธีการเล่นทีมชาติไทยที่พ่ายให้กับทาจิกิสถานอยู่23ปีชิงแชมป์เอเชียนะฮะทัพช้างศึกทีมชาติไทยของเรานะครับภายใต้การนำทัพของโค้ชละอิสระศรีทโลพ่ายแพ้กับทาจิกิสถานไป 1-0
นี่คือความรู้สึกแฟนบอลอาเซียนหลังเห็นวิธีการเล่นของทีมชาติไทยพ่ายต่อทาจิกิสถานชุดอยู่23ปีชิงแชมป์เอเชียนะครับคอมเมนต์ที่1ไม่เพียงแต่พวกเขาตกรอบเท่านั้นแต่ยังถูกผลักไปที่ด้านล่างของตารางคะแนนอีกด้วยน่าเสียดายสำหรับทีมชาติไทยนะพวกเขามีชัยชนะเหนืออิรักได้อย่างน่าประทับใจในแมตช์แรกคอมเมนต์ต่อไปโอ้การชนะแมตช์แรกเป็นเพียงแค่อุบัติเหตุอย่างนั้นเหรอฟุกใช่ไหมคอมเมนต์ต่อมานักเตะไทยไม่มีความกระตือรือร้นที่จะชนะในเกมนี้คอมเมนต์ต่อไปไทยพลาดโอกาสขึ้นนำอย่างน่าเหลือเชื่อถึง2ครั้งคอมเมนต์ต่อมาเวียดนามและอินโดนีเซียโทรมาแต่ไทยไม่รับสายขอโทษนะเพื่อนของฉันด้วยความเคารพจากเวียดนามคอมเมนต์ต่อไปไม่เป็นไรนะไทยครั้งต่อไปคุณสามารถชนะได้อินโดนีเซียก็ไม่ต้องการทั่วรางวัล นั้นอีกต่อไปคอมเมนต์ต่อมาฉันยังไม่เข้าใจว่าทำไมไทยถึงชนะอิรักได้ถึง 2-0 เนี่ยคอมเมนต์ต่อไปขอแสดงความเสียใจกับเพื่อนชาวไทยด้วยโปรดลองในทัวร์นาเมนต์แมตช์ต่อไปนะจ๊ะคอมเมนต์ต่อไปเพราะความพ่ายแพ้จากซาอุดิอาระเบียส่งผลกระทบอย่างมากต่อสภาพจิตใจผู้เล่นไทยทำไมประเทศไทยถึงพ่ายแพ้ฉันไม่เข้าใจคอมเมนต์ต่อมาคุณทำหน้าที่ของคุณได้ดีแล้วนะประเทศไทยแต่น่าเสียดายมากคอมเมนต์ต่อไปไทยแลนด์เล่นกันแบบสบายๆเกินไปคอมเมนต์ต่อมาอินโดนีเซียชุดยู23ปีระดับโลกไทยแลนด์ชุดยู23ปีระดับฟุตบอลอาเซียนคอมเมนต์ต่อไปมีเพียงเวียดนามและอินโดเท่านั้นที่เล่นในรอบตัดเชือกคอมเมนต์ต่อไปเสียใจมากกับเพื่อนชาวไทยที่พ่ายแพ้ในนาทีสุดท้ายคอมเมนต์ต่อมากลับบ้านไปนะไทยแลนด์คอมเมนต์ต่อไปประเทศไทยเล่นเกมนี้เหมือนกับหลับไปจนจบสนับสนุนสำหรับประเทศไทยนะแต่ขออภัยด้วยคุณไม่สมควรผ่านเข้ารอบในครั้งนี้นี่คือคอมเมนต์นะครับของแฟนบอลอาเซียนนะครับซึ่งชัดเจนนะฮะทีมชาติไทยของเราตกรอบไปนะครับความคิดเห็นก็มีเชิงออกมาล้อเลียนนะครับธรรมดาของโลกฟุตบอลนะฮะก็สู้กันต่อไปนะฮะต้องมาติดตามว่าคนละอิสระศรีทะโลนะครับจะได้คุมทีมชุดอยู่23ปีต่อไปหรือไม่ในขณะที่ทีมชาติไทยชุดอยู่23ปีกับความหวังไปฟุตบอลโอลิมปิกเกมที่ฝรั่งเศสจบลงแล้วนะครับนี่คือสุราฟุตบอลไทยนะครับซึ่งเป็นรอบช้างของที่23เมษายนนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ